สวัสดีครับเดี๋ยวข้อนี้ผมมาตอบคำถามสั้นๆคือมีคนที่อยากรู้แล้วถามเข้ามาว่าถ้าสมมุติว่าผมต้องถือหุ้นบริษัทอะไรสักบริษัทนึงแล้วก็ถือยาวไปเลยเนี่ยแบบไม่เปลี่ยนเลยนะหุ้นบริษัทเดียวเลยเนี่ยแล้วก็ถือยาวจนแก่เลยเนี่ยผมจะถือหุ้นบริษัทอะไรอันนี้ก็เป็นคำถามที่แปลกดีโดยส่วนตัวเนี่ยไม่เคยนึกว่าเอ๊ะเราจะถือหุ้นบริษัทเดียวไปตลอดอันนี้บอกตามตรงนะครับไม่เคยนึกเลยดังนั้นพอเจอคำถามก็เลยอาจจะมีงงๆนิดนึงผมก็มานั่งนึกนะส่วนตัวเนี่ยผมก็ชอบบริษัทหลากหลายแหละผมก็นึกถึง BlackRock อ่ะที่ทำ ETF ผมนึกถึงบริษัทที่เป็นแบบ Nasdaq นะครับ Nasdaq ที่เป็นตลาดหุ้นน่ะมันมีหุ้นนะครับผมก็นึกถึงว่าเออเนี่ยซื้อไอ้นี่เลยดีไหมนะครับแต่พอนึกไปนึกมานะเอาพูดกันตามตรงก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะบอกว่ามั่นใจที่สุดที่จะถือยาวยันแก่เลยเนี่ยคือถ้ามันเป็นธุรกิจเดียวมันก็อาจจะมีปัญหาว่าถึงจุดนึงเทคโนโลยีเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนไปมันอาจจะออฟโซลีทนะครับธุรกิจที่เราคิดว่ามันดีแล้วมันสตรองแล้วยังไม่เห็นวี่แววเลยนะมันจะล้มท่าไหนเนี่ยถึงเวลา20ปีผ่านไปอาจจะมีอะไรมาทดแทนมันก็ได้ถูกป่ะดังนั้นถ้าจะต้องเป็นหุ้นบริษัทเดียวเลยจริงๆเนี่ยผมก็คงจะต้องเลือกไอ้ตัว Berkshire Hathaway นั่นแหละครับคงจะมั่นใจที่สุดแล้วโอเคถึงจุดนึงเนี่ยวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็คงจะไม่อยู่ไปตลอดถูกป่ะ10 20ปีไปตอนผมแก่เนี่ยวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็คงไปนานละแต่ไอ้ Berkshire Hathaway เนี่ยสิ่งที่ทำให้ผมมั่นใจก็คือว่าโดยตัวมันเองเนี่ยมันเป็นโฮลดิ้งคอมพานีที่ภายใต้โฮลดิ้งคอมพานีนี้เนี่ยมีบริษัทที่ทำได้ดีมากจำนวนพอสมควรนะครับอย่างไอ้บริษัทที่เป็นบริษัท subsidiary เลยคือเป็นบริษัทลูกเลยเนี่ยก็มีพวกอย่าง Clayton Home ที่ทำสร้างบ้านนะครับมีบริษัทที่ทำไอ้เนี่ยไอ้รถ RV ซึ่งผมเคยรู้จักผมก็รู้ว่าเออไอ้นี่มันเจ๋งนะมันประมาณเบอร์2เบอร์3ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับมีธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ามีรางรถไฟมีอะไรมากมายนะผมรู้สึกว่ามันมีความหลากหลายนะครับแล้วมันก็เป็นธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีถือหุ้นบริษัทที่เป็นบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยคืออาจจะไม่ใช่เป็นบริษัทลูกเขาซะทีเดียวแต่เป็นบริษัทที่เขามีหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็เท่าที่ดูก็เป็นบริษัทที่มีความเข้มแข็งดังนั้นโอกาสที่มันจะเละเทะว่างั้นดีกว่าครับเละเทะคือหมายถึงว่า10ปีต่อจากนี้เจ๊งเละเทะเนี่ยหรือถูกทดแทนไปด้วยอะไรสักอย่างนึงที่มันโผล่เข้ามาเนี่ยมันก็จะยากเพราะว่าธุรกิจมันมีความหลากหลายนะครับดังนั้นโดยสรุปก็คือผมก็คิดว่า Berkshire Hathaway เนี่ยเข้าท่าสุดแหละอันนี้เอามาให้ดูก็เป็นตัวอย่างของบริษัทลูกของ Berkshire Hathaway ไม่แน่ใจว่าครบไหมนะครับก็จะเห็นว่ามีหลากหลายมากส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่ Berkshire Hathaway ถือหุ้นแต่เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นนะก็จะสังเกตว่าเออมันก็จะเป็นแบรนด์ที่บางอันเราก็มีความคุ้นเคยอย่าง Apple อย่างเงี้ยนะครับ Coke นะซึ่งมันก็เป็นธุรกิจที่มีความแตกต่างกันและมีแนวโน้มที่มันจะยังทำได้ดีต่อไปในอนาคตต่อให้วันดีคืนดี Apple เจ๊งไปแต่ว่ามันเขาก็ยังมีธุรกิจอื่นที่หลากหลายอยู่แล้วอันนี้ให้ดูว่า10ปีที่ผ่านมาการถือหุ้นบริษัท Berkshire Hathaway เนี่ยก็ทำได้ดีขึ้นต่อเนื่องนะเห็นไหมมันก็จะทิศทางก็ทำได้กำไรเติบโตนะครับถ้าบริษัทลูกแล้วก็บริษัทที่ Berkshire Hathaway ถือหุ้นทำได้ดีขึ้นโดยรวมแล้วกันนะไม่ใช่ว่าต้องดีพร้อมกันทุกบริษัทโดยรวมทำได้ดีขึ้นราคาหุ้นของ Berkshire Hathaway ก็สูงขึ้นเห็นไหมสอดคล้องกันทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเคยได้ยินมาว่าหุ้น Berkshire Hathaway เนี่ยมันแพงมากเป็นหุ้นที่แพงที่สุดในโลกคือ1หุ้นแบบ 500,000 เหรียญอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จริงนะครับแต่นั้นน่ะมันเป็น Class A เราก็ไปซื้อไอ้หุ้นที่มันเป็น Class B ก็ได้นะครับ Class B เนี่ยราคามันก็จะเป็น1ในประมาณ 1,500 นะครับของ Class A แล้วจริงๆแล้วความเป็นเจ้าของในกำไรของบริษัทเนี่ยไอ้ Berkshire Hathaway Class B มันก็จะเป็น1ใน 1,500 เช่นเดียวกันนะครับของหุ้นที่มันเป็น Class A ดังนั้นมันก็เหมือนประหนึ่งว่าเราเอาหุ้น Class A ที่มันบอก 500,000 เหรียญเนี่ยมาซอยทีเป็น 1,500 ชิ้นแล้วเราก็ซื้อแค่ชิ้นเดียวในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ว่าแพงเวอร์วางอะไรจนเกินไปมันอยู่ประมาณ300กว่าเหรียญเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าตีเป็นเงินบาทก็อาจจะประมาณ 10,000 กว่าบาทมันก็ไม่ได้เป็นหุ้นที่ถูกนะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นหุ้นที่แบบโอ้โหจับต้องไม่ได้นะครับไม่ได้เป็นอะไรที่มันเวอร์ขนาดนั้นจุดที่แย่อย่างเดียวเลยนะครับของ Berkshire Hathaway ที่เป็น Class B ก็คือว่า Voting Rights หรือว่าสิทธิ์ในการโหวตเนี่ยมันจะน้อยกว่าหุ้นที่มันเป็น Class A แล้วมันไม่ได้น้อยกว่าเป็นสัดส่วน1ใน 1,500 เหมือนกับสัดส่วนของความเป็นเจ้าของในกำไรนะแต่มันจะเป็น1ใน 10,000 ดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเสียเปรียบนิดหน่อยในเรื่องของสิทธิ์การโหวตแต่คือเราก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้ววะโอเคสรุปนะครับสำหรับคำถามที่ถามว่าถ้าผมจะต้องถือหุ้นบริษัทเดียวเลยเนี่ยแล้วถือยาวไปแบบจนแก่เลยนะแบบไม่เปลี่ยนเลยเอาหุ้นเดียวเท่านั้นที่มั่นใจที่สุดนะครับก็คงจะเป็นบริษัท Berkshire Hathaway นั่นแหละแล้วมันก็ซื้อได้ด้วยนะคือเราไม่ต้องไปซื้อหุ้น Class A ที่แบบเป็น 500,000 เหรียญก็ได้เราก็ซื้อหุ้น Class B ที่มันเป็น300กว่าเหรียญก็พอแล้วครับแต่ถ้าถามว่าเอาแล้วตอนนี้ผมถือหุ้น Berkshire Hathaway อยู่มั้ยผมไม่ได้ถืออยู่นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าผมไม่ได้ว่าต้องถือหุ้นเดียวไงคือสไตล์ผมชอบหุ้นที่มันแบบตกหุ้นแรงนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้ว่าต้องถือหุ้นนั้นไปตลอดชีวิตโอเคนะไอ้ที่บอก Berkshire Hathaway นี่คือสมมุติกรณีที่ต้องถือหุ้นเดียวตลอดชีวิตนะครับซึ่งมันเป็นคนละโจทย์กันโอเค
วิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน์สำหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราก็ทำได้บน Facebook กับ YouTube Smart Stock Investmentแล้วสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงจังและกำลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดนึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทำคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเสียเวลางมหาวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองและเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ